ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านฮิมนาหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านฮิมนาจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณชาคริสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับร้านของคุณชาคริสชื่อว่าฮิมนาขายอาหารอะไรบ้างคุณชาคริสแนะนำเลยครับร้านของผมเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านติดทุ่งนาก็เลยชื่อว่าร้านฮิมนาฮะก็เลยมีเมนูเด่นคือยำฮิมนาซึ่งใช้ผักพื้นบ้านที่ขึ้นทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมมาปลูกแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมาเป็นเมนูหลักของร้านครับผมเปิดมานานหรือยังครับคุณชาคริสเปิดมาประมาณ4ปีครับอาจารย์ครับอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำไหมคะเขาใช้ผักของทางเหนือนะคะใบบัวบกผักกูดมีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์หมอครับผมก็เท่าที่ดูสูตรที่ส่งมาให้นะครับถ้าเกิดสิ่งที่จะเป็นกังวลก็น่าจะเป็นการทำน้ำยำใช่ไหมครับเราจะต้องใส่พวกน้ำปลาหรือว่าพวกซอสพวกพริกเผาอะไรพวกนี้ลงไปด้วยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องลดปริมาณโซเดียมในอยู่ในเครื่องปรุงพวกนี้ลดลงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของพวกสมุนไพรเนี้ยคือดีมากๆนะครับก็อาจจะต้องอาศัยคำแนะนำจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกทีนึงนะครับการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับว่าเราจะต้องปรับยังไงเพื่อที่จะลดปริมาณโซเดียมลงนะครับคุณชาคริสเมนูจริงๆเมนูยำของคุณชาคริสมันน่ากินหมดอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะยำนาหรือแม้กระทั่งยำปลาช่อนทอดลุยสวนตัวแปรมีอยู่ที่เขาที่คุณชาคริสซื้อมาใช่ไหมใช่ครับผมเราก็ไม่รู้เขาใส่กันบูดกันลาไหมเราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าคุณชาคริสมาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาก็ถ้าไม่ใส่มันก็อาจจะไม่อร่อยไม่มีกลิ่นหอมน้ำปลามันก็ทำให้ยำบดแซบเนาะเขาเรียกไม่นูบดรักลำบดลำนี่คุณครับคุณชาคิดคงต้องเลือกน้ำปลาที่แบบโซเดียมต่ำอะโลโซเดียมหรือว่าโลซอลค่ะทีนี้ต้องถามเสร็จแล้วลูกค้าเกิดบอกไม่อร่อยขึ้นมาชาคิดจะทำยังไงอะถ้าผมลองลดดูถ้าเกิดมันลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยก็ต้องกลับมาสูตรเดิมแล้วก็เพิ่มลดอาจจะลดความเค็มลงนิดๆนะครับอาจารย์ครับค่ะขอให้ขายดีเนาะอาจารย์หมอขอบคุณนะคะโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมนูยำฮิมนาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1950มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1062มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46%เมนูยำปลาช่อนทอดลุยสวนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1501มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่852มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ